ไม่คิดว่าจะงานใหญ่ขนาดนี้นะครับครับเดี๋ยวเขาน่าจะใส่รองเท้ากระชูมาก็คงไม่มีอะไรผิดใช่ไหมประเทศครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ประเทศให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในวันนี้กับไม่ต้องเป็นเกียรติแล้วก็เพราะว่าการแต่งตัวผมก็ไม่ให้เกียรติงานเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับดูแล้วไม่ได้จะรับดีครับมาก็สุดยอดนะครับเนี่ยผมเตรียมต้องบอกเลยว่าหมดแล้วเสียดายมากผมคิดว่าขายเยอะมากกว่านี้นิดหน่อยเองผมไม่คิดว่าคนจะมากมายอะไรขนาดนี้ก็ขอให้จับทุกวันได้ไหมผมต้องบอกว่าขอให้จับทุกวันได้ไหมได้ไหมฮะคือประเทศเนี่ยโทษนะครับมาเปิดบูธที่นี่ครับผมขายขนมเปี๊ยะมาเปิดบูธแล้วก็มาเล่นในตรงเนี้ยโดยที่ผมไม่ต้องเสียตังค์ตรงนี้ครับผมแล้วก็ประเทศขออะไรครับขอพรจากพระเจ้ามีเกียรติอย่างสูงนะครับที่วันนี้เราได้มีโอกาสที่จะได้มาพังงาที่นี่นะครับว่ามันจะมาภูเก็ตมันต้องผ่านพังงาก่อนอ๋อครับมันถามบางทีเราพูดผิดอะไรมันไม่ได้ถามอะไรเลยพอดีผมกำลังจะพูดแต่ว่าไม่อยากให้ประเทศรู้ว่าเราเนี่ยทางจัดงานเขาบอกว่ากราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติในงานนี้แล้วงานนี้ก็มีผมมาแล้วก็มีอีน้อยนะครับอีน้อยซึ่งเขาเป็นน้องของผมเองครับพ่อแม่เดียวกันพ่อแม่ก็ได้กันแล้วก็ออกผมก็มาเนี่ยออกมาด้วยกันก็ไม่ได้เป็นพี่น้องต่างข้ออะไรที่ไหนมาก่อนครับมันยังมันเป็นบางอารมณ์มันดีมันก็ขึ้นมาเล่นให้บางอารมณ์มันเครียดมันก็ไม่ขึ้นมามันพิชิตเครียดมันก็ไม่ขึ้นมาเหมือนกันครับสงสัยเพราะตำส้มตำอย่างสนุกสนานมากเลยสนุกสนานอีเนี่ยแม่มันเป็นลาวครับแม่มันเป็นลาวก็ตำส้มตำเก่งส่วนแม่ผมก็เป็นฝรั่งครับครับครับขายขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะเก่งนะฮะก็อย่าลืมนะครับที่นี่เดี๋ยวจะไปทำที่นี่ไม่เก่งเพราะว่าพี่ถูกแล้วก็ไม่ใช่พี่ได้ถูกครับนะครับผมรู้หมดเพราะผมเป็นนักคุยเจ้าของเข้ามาครับผมมีอะไรถามได้ไหมก็อยากถามประเทศว่าเป็นยังไงบ้างครับมานี่คือมาภูเก็ตครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่หนึ่งแล้วนะเป็นครั้งที่หนึ่งอ๋อครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับครั้งแรกแล้วเป็นยังไงบ้างครับมาร่วมงานที่ภูเก็ตเนี้ยไม่รู้ตอนมานี่ก็มีปกติดีแต่เวลาไปเที่ยวทะเลกลับไปเนี่ยเมียบ่นเลยว่าก็ไม่เค็มสวยๆผู้หญิงชาวดีใจนะที่ได้มาร่วมงานนี้คิดว่าถ้ามีต่อไปก็จะเป็นบอกกันแล้วกันเราเป็นลูกเจ้าของหรือเปล่าหรือเป็นเจ้าของครับเปล่าครับผมแค่เป็นพิธีกรที่เขาเรียนเชิญมาเพราะว่าเขาจ้างมาเลยไม่ครับเขาจ้างมาแล้วผมก็อยากมาด้วยครับแต่ผมก็ไม่ได้จ้างมาขายแล้วก็คุ้มจริงๆครับคุ้มดีกว่าอะไรเลยนะครับก็อยากให้ท่านมาเชิญชมนี่ครับมีนะฮะอะไรนะส้มตำของอีน้อยแล้วก็ขายอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีไก่ย่างมีอะไรเยอะแยะหมดผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันมีข้าวเหนียวด้วยฮะข้าวเหนียวก็มีด้วยเหรอใช่ครับโอ้โหนานแล้วผมไม่ได้กินข้าวเหนียวเลยเนี่ยครับหลังก่อนที่เป็นลาวเคยกินอยู่ในช่วงนี้ไม่ได้เป็นลาวแล้วก็เลยไม่ได้กินขนมปังใช่ไหมขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะใช่ไหมแม่ผมกลับมากินขนมปังใช่ครับก็ต้องรอให้ไก่ก็แม่ผมก็ทำยังไงทุกอย่างเนี่ยผมไม่รู้คุณพ่อทำยังไงกับลูกออกมาหน้าแหมบๆอย่างเงี้ยไม่ได้ทำอะไรครับมันเป็นที่แว่นนะแว่นช่วยผมหล่อนะไม่ใช่เราลองสลับแว่นกันไหมครับไหนลองดูดิมันลื่นครับเห็นอย่างนี้นะครับตัวหลายพันนะหล่อขึ้นไหมฮะแต่ให้หล่อขึ้นไหมไม่ได้ชื่อเลยประเทศไม่ใส่แว่นนี้ประเทศร้อนอย่างไรเลยใช่ไหมครับผมเพราะผมนี่เห็นกระเจียวคุณเลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าคุณนี่กระเจียวขาวๆดูดิครับเชื่อมันไม่ใช่เอ็กซเรย์นะประเทศหรือฮะครับผมโอ้แต่แว่นที่ดีมากเลยเขาเปลี่ยนไปแล้วมาเปลี่ยนไปแล้วเป็นอย่างนั้นเลยครับผมขอแว่นนี้นะครับเป็นของที่ระลึกจากประเทศเดี๋ยวไปขายที่ eBay คงได้ผมพูดเล่นพันบาทผมได้พูดเล่นที่ไหนพูดเล่นนะครับก็มาแล้วกันที่นี่ตรงนี้เราก็มีการอะไรมีโต๊ะนี่เพื่อให้คนที่กินอาหารมากินมานั่งที่นี่ใช่ไหมครับถูกต้องฮะให้จุดประสงค์ของโต๊ะครับแล้วดูแต่ละโต๊ะนั่งรู้สึกว่ามีอารมณ์ดีแล้วกันครับนั่งบางคนเหมือนง่วงนอนไงก็ไม่รู้เพราะว่าเรามีอะไรจัดเราขึ้นมาตรงนี้มันจริงนะเขาต้องจับคู่พี่จิ๊บอกแฟนกับประเทศมันถึงจะฮาแต่พี่จิ๊บเหนื่อยแล้วผมก็เลยขอทำหน้าที่ด้วยกันเพราะว่าไม่ได้เอามาทุกอย่างเลยเอามาก็หมดไปแล้วก็ขอฝากน้ำใจไมตรีนะครับที่ท่านได้ให้กับเราเราก็ขอฝากเก็บไว้ที่นี่ไว้วันหลัง
คราวหน้าจะมาอีกแล้วก็จะเตรียมตัวอะไรให้มันมากกว่านี้ครับวันนี้เสียใจเลยเลยผมก็ขอมาน้อยทำมาเสีย 500,000 เองที่ร้านหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับเสียดายไม่น่าเชื่อเสีย 500,000 นะขายไปได้ประมาณสัก 200,000 อีก 300,000 โดนขโมยนะคุณใช่ไหมครับปีหน้าจะมาอีกนะครับปีหน้าจะเจ็บนะคุณจะมาหรือเปล่าพี่คุณจะยืนถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแค่จากที่เราคิดมาขายมีโอกาสนะแล้วจากปีหนึ่งครั้งเนี่ยคุณรับรองคุณจะมาได้หรือเปล่าแล้วบินมาแต่ละครั้งไม่เหนื่อยนะครับไม่บินนะนี่เดินมาเลยแล้วขึ้นรถมาเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพมานี่แหละครับผมขับรถมาเองขับรถมาเองรถยี่ห้ออะไรครับมึงจะถามกูมากมายเลยนะมึงจะนั่งรถสิบล้อหรืออะไรมันก็เรื่องของผมไงทำไมคุณต้องถามแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นรถเจ๋งของผมไม่รู้เป็นรถสมัยใหม่ที่สามารถเป็นเรือได้ด้วยหรือเปล่าเพราะผมต้องข้ามมาก่อนที่ภูเก็ตนะครับคุณพูดอะไรเนี่ยรถอะไรจะข้ามเรือที่ไหนมันก็รถเจ๋งธรรมดาที่เลยที่การใช่ไหมที่สมัยใหม่แล้วสมัยใหม่แล้วที่การเป็นเรือได้เหมือนกันครับประเทศเคยได้ยินเลยแต่ว่ามันก็โอ้โหลำหนึ่งไปรถเป็นเท่าไหร่อ่ะใครที่อยากถ่ายรูปกับป่าเทพก็เข้าแถวนะครับไม่ต้องแยกนะ